รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับพบกับผมปองเชียงใหม่ทางทีวีแม่สะโก้นะฮะในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรวันนี้นะครับเช่นเคยแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ของเรานะฮะน้องออสท่ายางก็ยังอยู่กับเรานะฮะที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพืชอนาคตของภาคตะวันตกนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะฮะเราเคยคุยกันแล้วน้องออสเทปที่ผ่านมาเรื่องของพืชอนาคตที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนใช่ครับเป็นทุเรียนกับลำไยพี่ทุเรียนลำไยพอจริงๆแล้วที่เราคุยกันคือปกติพื้นที่เขาไม่มีใช่ใช่มันเป็นพืชความหวังเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคตสำหรับคนที่อยากจะปลูกทำในอนาคตใช่แสดงว่าพืชตัวนี้มันปลูกได้มีคนทำแล้วทำได้สำเร็จสำหรับเกษตรกรเป็นทางเลือกที่ว่าจะปลูกพืชเดิมใช่แล้วปลูกแล้วไม่ได้ราคาต้องกันต้องอะไรกันอ้อยเมื่อก่อนมีอะไรมีอ้อยมีมันอ้อยมันแค่นี้ละมั้งนะมีผักบ้างนะมีผักไม่ผักบ้างแถวท่ามุ่งท่าม่วงอ่าจันทบุรีนะมีผักบ้างครับมีนาข้าวมาโซนภาคกลางบ้างครับนะครับเพชรบุรีก็มีมะนาวนะครับมีชมพู่ครับนะครับแล้วก็มีสับปะรดครับพืชบางพืชเนี่ยราคาขึ้นได้อยู่ต่างหากงั้นก็คือปลูกต่อไปได้ไหมครับด้วยล่ะด้วยมืออาชีพด้วยคุณด้วยวิชาที่อุตสาห์ปลูกสะสมมามีประสบการณ์ประสบการณ์อันนี้เขาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกของพวกนี้ถ้าใครไทยใครเลือกแล้วทำสำเร็จก่อนได้ก่อนมีอนาคตมีอนาคตก่อนมีอนาคตนั่นเองมีอนาคตก่อนครับนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมรายการก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับนะฮะที่เราคุยกันถึงเรื่องของพืชอนาคตเนี่ยเพราะอะไรครับที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่าการที่มันจะมีอนาคตเนี่ยอนาคตของพืชเนี่ยนะครับคือปลูกพืชมาแล้วแน่นอนทุกคนบอกว่าปลูกพืชเพื่อหวังผลนะผมไม่เถียงนะครับแต่ผลมันออกมาแล้วมันไปไหนอ่ะมีใครตอบได้บ้างอ่ะมีใครคิดไหมบอกให้ปลูกอะไรสักอย่างนึงปลูกสักอย่างนึงปลูกเยอะปลูกเยอะตอนจังหวะขายน้ำน้อยน้ำน้อยปลูกเท่าแทนข้าวปลูกไปสิปลูกไปปลูกถั่วปลูกอะไรไปนะถั่วคุดเขตผมมีถั่วคุดถั่วคุดเป็นยังไงถั่วคุดถั่วคุดถั่วแล้วไอ้ถั่วลิสง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 เขาเรียกถั่วคุดเหรอคุดมันมุดนะมันมุดดินด้วยถั่วคุดนะฮะปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วเขียวปลูกไปปลูกมาเกษตรกรเจ๊งครับเพราะว่าชาวนาไม่เคยปลูกถั่วเขียวไม่เคยแต่พอปลูกถั่วเขียวเนี่ยปัญหามันเยอะมากใช่ครับต้องเรียกว่าเป็นพืชเรียกหนอนใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ถั่วนี่มันเป็นพืชเรียกหนอนนะครับโอ้โหคือข้าวเนี่ยคุณนานคุณฉีดยาได้นะแต่ว่าถั่วเนี่ยมันฉีดยากันหนอนเนี่ยแทบจะเรียกว่าน้องๆดอกกุหลาบเลยนะมันไวมากมันฉีดวันต่อวันเลยนะครับวันเว้นวันนี่ต้องฉีดนะวันนี้ไวมากอีกวันนึงเอ้าฉีดอีกแล้วใช่ถ้ ถ้าแบบไม่เหมือนทำนาทำนานี่15วันทีนึงใช่20วันทีนึงใช่ฉีดอีก3วันไปดูก็ได้แต่นี่3วันไปดูปุ๊บทำนิสัยเหมือนทำนาจบเลยจบครับจบเลยไม่ได้ขายไม่เหลือ ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายสิ่งต่างๆเราเนี่ยมีใครบอกว่าไม่มีน้องเกษตรกรไหมแล้วอย่างนึงที่เป็นนโยบายให้ปลูกพอปลูกไว้ปุ๊บผลผลิตออกมาแล้วไปขายไปไหนก็นี่ไปนะไปทำยังไงเคยคุยกับนี่ครับอันนี้บอกกันตรงๆนะพ่อแม่น้องเกษตรกรเคยคุยกับคนที่เขารับซื้อถั่วเนี่ยถั่วเขียวผิวมันนี่แหละนะฮะคือรับซื้อกันตั้งแต่เนี่ยไล่ตั้งแต่นี้ไปเลยครับเนี่ยตั้งแต่สระบุรีขึ้นไปแหละเขตทางนั้นแหละปลูกเยอะสระบุรีขึ้นไปลพบุรีสระบุรีอ๋อขึ้นเส้นตรงลำนาลายอะไรต่างๆไปถึงนู่นแหละเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เดี๋ยวนี้เป็นพื้นที่ปลูกใหญ่นะฮะเขาบอกว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยกับราคาเนี่ยโอ้ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือกดได้สบายผลผลิตที่มันออกมาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ย
มันเยอะมันเยอะจนมันล้นตลาดพอมันล้นตลาดเสร็จปุ๊บนะฮะก็เขาก็บอกตัวเขาเป็นพ่อค้าไอ้ความหมายว่าพ่อค้าคือกูต้องมีกำไรแหละใช่นะครับเพราะนั้นเอารถไปไล่ซื้อได้เลยนะถึงเวลาออกมาเนี่ยตีหัวเข้าบ้านคนรวยคือเขาอันนี้เขาบอกตรงเลยนะอย่างนี้เลยนะราคานี้จะขายหรือไม่ขายอ่ะถูกต้องเขาบอกเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยขนขึ้นรถก่อนเงินไม่ต้องจ่ายแล้วเหลือราคาเท่าไหร่ผมโอนตังค์มาให้คุณเห็นไหมคืออย่างนี้มันเป็นความจริงถ้าไม่ขายผมแล้วจะไปขายใครจะถูกต้องครับจะไปขายใครล่ะก็นะฮะเก็บไว้เองที่บ้านน้ำพันต่อหรือไงนั่นแหละครับอันนี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงเนี่ยเราต้องเอามาพูดกันได้นะนอตใช่ครับเราต้องเอามาพูดกันในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกันได้นะครับนะรายการอื่นอาจจะคุยไม่ได้แต่ผมขอคุยเถอะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่มันชัดเจนและมันไม่มีใครแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช่มีแต่คนส่งเสริมเอาหน้าทั้งนั้นเอาผลงานตอนออกมาให้ส่งเสริมเนี่ยมันถ้าคนปลูกเยอะมันได้ไงมันเป็นผลงานไงผลงานเป็นส่งเสริมให้ถูกต้องตามนโยบายของภาครัฐที่ให้ลงมาส่งเสริมการปลูกพืชส่งเสริมสำเร็จครับปลูกกันหมดทุกพื้นที่นาข้าวที่มีปลูกพืชหลังนาใช้น้ำน้อยใช้น้ำน้อยแต่พอเก็บผลผลิตปั๊บผลงานตอนนู้นได้แล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวชาวบ้านก็งงกันไปจะไปขายใครแล้วเนี่ยใช่มันคนละประเด็นกันเลยนะมันคนละเรื่องกับที่เข้ามาเลยนะใช่ครับนะครับพอเสร็จรอยปุ๊บจะไปขายใครเนี่ยหายหัวหมดแล้วครับไอ้คนที่มาส่งเสริมเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำนาแล้วก็เดี๋ยวทำนาต่อไปเลยอันนี้ผมเอาความจริงมาพูดให้ฟังมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคย้อนกลับไปทางภาคตะวันตกนะครับนะภาคตะวันตกก็ผมก็หวังว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นเองใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางภาคเนี้ยจริงๆแล้วในเขตผมนะครับมีศักยภาพไหมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเกษตรกรเก่งนะเก่งๆครับคือถ้าผมบล็อกดำเนินไปที่นึงนะดำเนินอันนี้เขาเก่งพอสมควรอยู่แล้วครับนะครับพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็เริ่มจะอะไรพัฒนาครับนะครับพัฒนานี่หมายความว่าพืชตรงนี้ไม่เคยปลูกก็ถามเคยศึกษา139ทีวีของเราเนี่ยดูกันเยอะอ๋อครับครับเกษตรกรหลายๆพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราคุยเรื่องผมจะคุยเรื่องเผือกครับครับเกษตรกรที่โทรมาผมก็ปลูกเผือกนี่แหละครับแล้วไปดูรายการ139เรานี่เลยนะครับแล้วไปดูว่าโอ้ใช่ไงแล้วลองทำก็ได้ผลดีนะครับก็หลายๆพื้นที่เนี่ยไม่เคยปลูกก็อยากปลูกพอเห็นว่าปลูกได้นะมันดีนะครับลองปลูกดูบ้างสิครับก็ดูเอาแนวทางในรายการเราเนี่ยแหละไปประยุกต์ไปปรับปรุงในพื้นที่ของตัวเองใช่ครับแล้วประสบความสำเร็จไหมสำเร็จครับพี่ก็โทรมาถามไปเรื่อยๆครับอย่างผมเนี่ยในพื้นที่ผมนี่ก็จะมีลูกค้าโทรมาถามตลอดครับบางคนเนี่ยขนาดนี้แล้วนะแค่อะไรขนาดนี้ใช้อะไรขนาดนี้ใช้อะไรแมลงนี้ลงแค่อะไรแมลงนี้มาแค่อะไรมีโรคนี้ใช้อะไรนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรเกษตรกรเขาสังเกตเยอะพอสังเกตเยอะปุ๊บเนี่ยการพัฒนาการดูแลการเรียนรู้การดูแลเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าอย่างที่บอกไว้บล็อกดำเนินไว้ที่หนึ่งดำเนินจะเป็นแบบที่ป๋องบอกเมื่อเทปที่แล้วคือไม่ค่อยบอกใครแต่ที่อื่นเนี่ยคือบอกปากใช้ตรงนี้สิดีใช้ตรงนี้สิดีเกษตรกรที่อยู่แถวๆกาญจนบุรีเมื่อกี้ผมเคยได้ดูเทปของน้องเขานะมีปลูกจำปีนะครับใช้แม็กวันอยู่ที่หนึ่งมีญาติอยู่ที่หนึ่งครับก็บอกให้ใช้ไปซื้อมาใช้ดูแม็กวันแม็กวันกับจำปีใช่ดอกจำปีเนี่ยนะดอกจำปีต้นจำปีดอกจำปีต้นไม้ใหญ่ๆล่ะฉีดปั๊บใบสลดเลยแพ้แต่พอสลดเสร็จปุ๊บก็ออกดอกไม่ตายแล้วก็ออกดอกโอ้โหทีนี้ก็ฉีดกันใหญ่ดิฉีดกันใหญ่ฉีดโอเวอร์โดสกันใหญ่ดิใช่ให้มันสลดเพื่อใช้มันออกดอกเยอะใช่ครับใช่แต่คือที่อื่นเนี่ยอย่างที่บอกบล็อกในวิธีนึงดำเนินนี้เขาเป็นพื้นที่พิเศษใช่เกษตรกรค่อนข้างจะมีความรู้พอสมควรแล้วความรู้เนี่ยถ่ายทอดกันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเข้าไปที่สวนก็จะลำบากนิดนึงถึงจะไปดูที่สวนก็จริงแต่หาไม่เจอเพราะจะมีห้องยาเก็บไว้เลยนะครับไปเดินดูสวนก็เดินดูสวนยาเยอะก็จะเก็บไว้อีกที่นึงนะครับไม่บอกใครก็ใช้ตามนั้นแหละใช่เหมือนกันนี่แหละเขาใช้อะไรก็ใช้นั่นแหละใช่ครับฉลากก็แกะทิ้งไปประมาณนั้นแต่ที่อื่นเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาจะบอกกันครับบ้านอยู่ที่นึงเคยเจอเหมือนกันบ้านอยู่เหนือเอานี่แล้วพี่ยังไงเนี่ยพี่ใช้ได้ยังไงครับรู้จากไหนอ๋อญาติบอกมาอ๋อตัวเองใช้ดีซื้อหาได้ที่ไหนประมาณขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยที่แนะนำกันไปจริงๆเราก็อยากจะให้แนะนำกันไปอย่างนี้แหละนะเพราะว่า
เราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับช่วยเหลือกันเองเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นไม่มีใครไม่มีใครช่วยใครอ่ะอันนั้นแหละคือถ้าต่างคนต่างอยู่นะครับนะครับมันจะไม่รอดใช่ครับเวลารอดไปด้วยกันนะครับเหมือนกับเวลาท่านถ้าเกิดโรคระแวงระบาดในพื้นที่เนี่ยนะท่านฉีดรอดอยู่คนเดียวเนี่ยท่านรอดไม่นานหรอกครับเดี๋ยวข้างๆยืมเงินเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านรวยข้างๆเดี๋ยวเขามายืมเงินเอานะฮะรวยอยู่คนเดียวเนาะหรือเวลาฉีดแมลงท่านใช้ยาตัวนี้อยู่ฉีดโรคใช้ยาตัวนี้อยู่แต่ท่านไม่บอกรอบๆข้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวโรคกับแมลงนั่นน่ะมันก็จะกลับมาหาท่านอีกใช่ครับมาพร้อมภูมิต้านทานมาพร้อมภูมิต้านทานที่มันสูงขึ้นใช่นะฮะท่านก็จะปวดหัวอีกไอซีฉีดอยู่อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่เพราะนั้นเวลาเราบอกกันเนี่ยปุ๊บเราสามารถที่จะอ้าวพื้นที่เดียวกันใกล้กันก็บอกตอนไปฉีดให้มันพร้อมกันใช่นะครับมันจะได้ควบคุมแล้วก็กำจัดได้เฉพาะแมลงบินเห็นหลายๆพื้นที่แล้วแมลงบินตัวบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเป็นเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดเพี้ยบินได้ไปมากระหาสู่กันได้เนี่ยนะครับถ้าฉีดอยู่แปลงเดียวแปลงอื่นเขาไม่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาท่านอยู่ดีเดี๋ยวก็มาเจอเยอะเจอกันแล้วใช่ไหมเจอเยอะเจอเยอะโอเคเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในประเด็นเรื่องของพืชอนาคตทางภาคตะวันตกต่อครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโก